เรื่องสุดแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์กราบนมัสการพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงดิฉันชื่อซูซานลีทำงานอยู่ที่แผนกฝึกอบรมของกองทัพอากาศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีสำนักงานอยู่ที่เมืองหลวงคือกรุงพริตอเรียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2553ดิฉันมีโอกาสมานั่งสมาธิกับพระอาจารย์ในศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์กจากคำแนะนำของเพื่อนจนมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในตัวเองสาธุจ้ะหลังจากนั้นก็ได้มานั่งสมาธิที่วัดในวันอาทิตย์เป็นประจำดิฉันได้พบความสุขที่อยู่ในตัวแล้วแต่ถ้าว่าใจลึกๆขนาดมีความสุขในตัวแล้วนะจ๊ะถ้าว่าใจลึกๆกลับมีความกังวลอยู่เรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีใครแก้ได้มันนานเกินไปแล้วแหละเป็นปีแล้วค่ะที่ดิฉันเจอสัมผัสลึกลับภายในบ้านของตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครทราบว่าเคยมีใครเสียชีวิตในบ้านหลังนี้หรือไม่แต่ที่รู้ก็คือเหมือนกับบ้านหลังนี้ไม่ได้มีดิฉันอยู่เพียงคนเดียวดิฉันมักจะรู้สึกหมดแรงเหนื่อยทุกครั้งที่กลับไปในห้องครัวเดินผ่านกำแพงอิฐใกล้ซิงค์ล้างจานเหมือนพลังงานในตัวมันไหลออกไปอย่างรวดเร็วบางครั้งเหมือนถูกวิญญาณนี้มาควบคุมเพื่อที่จะมาบ้านยังรู้สึกอึดอัดดิฉันพยายามหาทางแก้ไขเนี่ยแต่ถ้าคนที่มาแก้เช่นแม้กระทั่งหมอผีหลายๆสำนักมาทำพิธีขับไล่วิญญาณเสร็จแล้วหมอผีก็พากันป่วยหมดทุกคนเลยแสดงว่าแรงอย่างแรงเลยเนี่ยทำไมดิฉันต้องทนอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นมาโดยตลอดแม้มีความสุขก็มีความกังวลดีนะดิฉันไม่รู้จะไปพึ่งใครเนี่ยดิฉันนึกถึงพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์กโอ้ที่จะส่งไป208ประเทศต้องเรียนวิชานี่นะไล่ผีนะคิดว่าท่านน่าจะช่วยได้แล้ววันหนึ่งจึงรวบรวมความกล้าเปิดเผยเรื่องราวของบ้านหลังนี้จากทหารอากาศผู้นี้แหละพร้อมทั้งขอร้องให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปไปช่วยปราบผีให้หน่อยเถอะแต่บอกโอ้โนไอไม่ถนัดเรื่องปราบผีบอกได้โปรดเถิดนี่นะจ๊ะเอาก็เอามันก็พอจะมีวิธีหรอกนะนี่เพื่อให้ทหารอากาศนี่นะเสียความตั้งใจนะจ๊ะเราจึงมีนัดสำคัญในต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนี่เพิ่งไปปราบกันต้นปีนี่นะรู้สึกจะมีสัญญาณปราบทั้งปีพอถึงวันนัดหลวงพี่ท่านก็ชี้แจงแถลงว่าโน้ตฮาวปราบผีเนี่ยมันมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือใช้คาถาอาคมซึ่งสิ่งนี้มีอยู่ในโลกแต่วิธีนี้เนี่ยผีเขาจะรู้สึกโกรธมากเพราะเราไปใช้กำลังบังคับกักขังเขาเหมือนผีชื่อดังที่อำเภอพระโขนงที่กรุงเทพผีชื่อดังที่อำเภอพระโขนงกรุงเทพเธอถูกขังอยู่ในหม้อแล้วเมื่อเธอหลุดออกมาแล้วก็โกรธมากจะมาแก้แค้น
ทำร้ายเรานั่นเป็นวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองเราจะใช้ความรักความเลิฟและความเมตตานี่แหละเพราะเรามองว่าวิญญาณเขาไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็อยากจะไปที่อื่นที่ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าพลังงานของเขาไม่เพียงพอพูดให้สุสานพอเข้าใจนะจ๊ะอุปมาเหมือนตอนนี้เราอยู่โจฮันเนสเบิร์กเราอยากจะไปเคปทาวน์เนี่ยแต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินเติมน้ำมันก็ไม่สามารถไปได้เพราะมีพลังงานไม่เพียงพอทุกคนจะมีความเห็นเป็นสมานฉันท์ว่าเราจะใช้วิธีที่สองกับเขาก็คือเราจะสวดเจริญพระพุทธมนต์และให้เจ้าของบ้านนั่งสมาธิเพื่อสร้างพลังงานบวกในปริมาณมหาศาลและแบ่งปันความรักความเมตตาไปให้กับเขาเมื่อเขามีพลังงานมากพอแล้วเขาก็จะไปเองแล้วก็จะขอบคุณเราอีกด้วยนะพอถึงเวลาสำคัญหลวงพี่ทั้งสองอ๋อไปสององค์เหรออ่านึกว่าแน่คนเดียวหัวหอยเลยสองคนเพิ่งตายเนี่ยแล้วพี่ทั้งสองสั่งให้ดิฉันและเพื่อนอีกคนหนึ่งทำสมาธิด้วยตามที่เรียนจากคลาสวันอาทิตย์ขณะที่หลวงพี่ก็สวดมนต์เป็นภาษาอินเดียโบราณตามความเข้าใจของสุสานลีนะจ๊ะมีพระพุทธรูปมีเชือกสีขาวมีบาตรใส่น้ำและเทียนขายสีขาวตอนที่สวดมนต์นั้นน่ะสังเกตดูท่านไม่ได้แสดงการกลัวผีแต่อย่างใดและไม่ได้กลัวว่ากลับไปแล้วจะเป็นไข้เหมือนหมอผีหลายๆคนที่ผ่านมาในขณะที่ดิฉันกำลังหลับตาทำสมาธิอยู่นั้นเหลือเชื่อจริงๆค่ะดิฉันได้เห็นวิญญาณของคนสองคนอย่าลืมว่าเธอมีแสงสว่างเป็นพื้นฐานของสมาธินะจ๊ะเห็นวิญญาณของคนสองคนอยู่ระหว่างพระอาจารย์สองรูปนี่นะจ๊ะพระอาจารย์รู้สึกหนาวไหมเนี่ยสักหนาวนะแล้ววิญญาณก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างเมื่อสว่างจนถึงจุดหนึ่งก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วหายไปเลยค่ะหลังจากวันนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าดิฉันก็หลับได้อย่างสบายดิฉันมีพลังงานเหลือเฟือสามารถทำงานที่บ้านได้มากมายหลายชั่วโมงนี่คืออานุภาพของความรักและความเมตตาที่มีต่อวิญญาณเหล่านั้นโดยเป็นเสียงสวดมนต์ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางตอนนี้ดิฉันเชื่อมั่นในอนุภาพของพระพุทธเจ้าแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิได้ช่วยชีวิตดิฉันไว้ทำให้ดิฉันหมั่นทำสมาธิมากขึ้นและยังบอกกับหลวงพี่ไปว่าดิฉันทำงานอยู่แผนกฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศขอยืนยันเลยว่าถ้าพระอาจารย์พร้อมเมื่อไหร่จะให้ไปอบรมทหารอากาศในห้องประชุมของกองทัพเลยค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันเกิดกำลังใจอยากเป็นกัลยาณมิตรให้คนรอบข้างรู้จักการนำสมาธิเหมือนกับดิฉันด้วยฉันต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมฉันต้องการเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานให้เป็นทหารที่ดีกว่าเดิมและดิฉันก็ต้องการเชียนเดอะเฟิร์นเปลี่ยนโลกใบนี้ร่วมกับหลวงพ่อด้วยค่ะดิฉันถามคนถามหลวงพี่มากมายที่หลวงพี่ท่านบอกว่าจะมองสองรู้ไม่เยอะคนที่เขารู้เยอะตอนนี้เขาอยู่เมืองไทย
เข้าใจเนาะให้คุณสุสานถามครูว่าจะมาจะดีกว่าอะไรที่พระอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์คุณสุสานและเพื่อนก็ทำสมาธิแบ่งปันความรักให้กับวิญญาณนี่หมอผีสำนักต่างบอกว่ามีวิญญาณซ่อนอยู่ในกำแพงอิฐตรงอ่างล้างจานเนี่ยนี่เนาะแล้วพระอาจารย์ก็มอบความรักจากคุณสุสานผ่านสื่อเสือศักดิ์สิทธิ์คือน้ำพุทธมนต์นี่เนาะบ้านเลขที่329เจ้าปัญหานี่วันรุ่งขึ้นคุณสุสานผ่านหัวหน้างานมหาพระอาจารย์เลยบอกขอนิมนต์ไปสอนที่กองทัพอากาศกรุงพิตาเลียเลยนี่เนาะคุณสุสานบอก I want to change the world นี่เนาะนี่รับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจารย์คำถามเมื่อมนุษย์ตายแล้วทำไมวิญญาณของเขาจึงไม่กลับไปอยู่กับผู้สร้างทำไมถึงไม่อยู่ในบ้านของดิฉันได้คะเนี่ยเนาะคำตอบวิญญาณที่ลูกเห็นในสมาธินั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือกายสัมภเวสีที่ตายเพราะอุบัติเหตุจากที่อื่นอีกทั้งวิญญาณที่ลูกเห็นทั้งคู่ยังตายพร้อมกันอีกด้วยและด้วยความที่วิญญาณทั้งสองยังไม่หมดอายุขัยทั้งคู่จึงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือเป็นกายสัมภเวสีที่อดอยากหิวโหยต้องทนทุกข์ทรมานแล้วก็เดินสะเปะสะปะไปเรื่อยๆนี่เนาะและที่วิญญาณทั้งสองมาสิงสถิตอยู่ที่บ้านของลูกทั้งท่านที่มีบ้านทั้งหลายหลังไม่ไปมาสิงสถิตอยู่ที่บ้านของลูกแต่ไม่ยอมไปอยู่กับผู้สร้างก็เพราะพวกเขาก็พยายามหาแล้วหาผู้สร้างแล้วแต่ยังหาไม่เจออีกทั้งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าผู้สร้างเป็นใครอยู่ที่ไหนครั้นจะไปถามคนที่บัญญัติคำว่ามีผู้สร้างก็ไปรู้ผู้ที่บัญญัติคำนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วว่าเป็นเช่นนี้วิญญาณทั้งสองจึงเดินโซซัสโซเซไปตามที่ต่างๆคล้ายๆกับพวกโฮมเลสยังไงอย่างนั้นนี่เนอะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ตัวลูกเองนี่แหละเดินผ่านมาแถวนั้นแถวที่วิญญาณทั้งสองเนี่ยกำลังเดินทุลัดทุเลอยู่พอดีเมื่อวิญญาณทั้งสองได้เห็นตัวลูกปุ๊บทั้งคู่ก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลยเนี่ย First impression หรือถูกชะตาในตัวลูกเข้ามาทันทีเลยนี่นะถูกชะตาส่วนสาเหตุที่ทำให้วิญญาณทั้งสองถูกชะตาในตัวลูกแต่นี่ก็เป็นเพราะบุคลิกลักษณะของตัวลูกดูเป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็ยังเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองตัวลูกจะมีกระแสแห่งความเย็นแผ่ซ่านออกจากตัวไปโดยรอบคนใจดีใจบุญจะมีกระแสแห่งความเย็นแผ่จากใจออกไปยังสิ่งแวดล้อมนี่นะจ๊ะ
คล้ายๆกับมีรัศมีรังสีเฮากวงหรือรังสีออร่าแผ่ซ่านออกมาว่างั้นเนี่ยนะแผ่ไปซึ่งกระแสความเย็นที่ว่านี่ถือเป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีแล้วก็ทำความดีอยู่เสมอซึ่งกระแสเย็นๆนี้เนี่ยแม้แต่คนทั่วไปก็สามารถสัมผัสได้แต่คนเป็นๆก็สัมผัสได้ถึงแม้จะไม่เห็นรังสีก็ตามแต่ว่าสำหรับพวกกายสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนนี้เขาจะเห็นนะเพราะเขามีตาที่ละเอียดกว่าและสัมผัสพลังเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนมากกว่ามนุษย์ทั่วไปดังนั้นพอวิญญาณทั้งสองเห็นลูกเดินผ่านทั้งคู่จึงไม่รอช้าเลยรีบเดินตามตัวลูกและเข้าไปสิงสถิตอยู่ในบ้านของลูกนับตั้งแต่วันนั้นเลยพุทธนั้นเป็นต้นมาเลยโอ้นี่นะทำไมดิฉันถึงสัมผัสวิญญาณได้และเมื่อสัมผัสวิญญาณแล้วทำไมดิฉันถึงถูกวิญญาณนี้ควบคุมได้ล่ะคะทำไมถึงสัมผัสวิญญาณได้และสัมผัสแล้วทำไมถึงถูกวิญญาณควบคุมคำตอบสาเหตุที่ทำให้ตัวลูกมีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณทั้งสองได้นั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะประการที่หนึ่งตัวลูกเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มีใจใสและหวังดีกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนอีกทั้งตัวลูกยังเป็นคนที่มีบุญบารมีมากเพราะในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกเนี่ยเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมแถมยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอีกด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีมนุษย์หรืออดีตมนุษย์อยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวลูกก็เพราะตัวลูกเนี่ยเป็นคนดีนี่เนาะประการที่สองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือในหลายๆภพชาติก่อนนู้นก่อนที่ตัวลูกจะได้มาเจอกับหมู่คณะตัวลูกเคยศรัทธาในลัทธิที่เชื่อเกี่ยวกับการทรงเจ้าเข้าผีนี่นะจ๊ะอีกทั้งในภพชาติดังกล่าวตัวลูกเองยังเคยฝึกการทรงวิญญาณที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าอีกด้วยซึ่งวิธีทรงวิญญาณหรือที่เรียกว่าทรงเจ้านั้นจะเริ่มจากการทำสติให้มันหย่อนจนใจมันอ่อนแรงและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากนั้นก็จะมีการเชิญพวกวิญญาณทั้งหลายให้เข้ามาสิงสู่ในร่างของตัวเองด้วยความที่ตัวลูกคอยเชื่อเรื่องสิงทั้งทรงในภพชาติดังกล่าวนี้เองจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันผังนี้มันติดมาซึ่งมีผลทำให้ในบางเวลาที่สภาวะจิตของตัวลูกเกิดอาการอ่อนแรงและเกิดความรู้สึกกลัวที่ปนกับความกังวลเราวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจึงสามารถเข้ามาบังคับหรือมาปรากฏตัวให้ตัวลูกเห็นได้ในบางขณะซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ตัวลูกเกิดอาการควบคุมตนเองไม่ได้จึงคล้ายๆกับว่าตัวลูกกำลังถูกควบคุมจากใครสักคนซึ่งมองไม่เห็นอยู่นั่นเองส่วนสาเหตุที่วิญญาณเร่ร่อนดังกล่าวพยายามเข้ามาสิงที่ตัวลูกนั้นถึงนี้ก็เป็นพระวิญญาณเร่ร่อนเขาต้องการที่จะสื่อสารกับลูกว่าเขาอยากจะขออยู่ด้วยและอยากให้ลูกรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาด้วยก็แค่เท่านั้นเองนี่เนาะดูอยู่ห่างๆดูอย่างห่วงนี่เนาะทำไมบทสวดพระพุทธมนต์จึงมีอนุภาพเคลื่อนย้ายพลังงานที่ไม่เป็นมิตรออกไปจากบ้านของดิฉันได้
ดิฉันอยากทราบกลไกการทำงานของบทสวดนี้ค่ะอันนี้เป็นโนฮาวเลยเนาะโอ้เอาก็เอาคำตอบด้วยเหตุที่วิญญาณทั้งสองตนนั้นยังไม่อยากออกไปจากบ้านของลูกเลยจึงทำให้ในช่วงที่ตัวลูกพาพวกหมอผีเนี่ยมาขับไล่วิญญาณทั้งสองตนออกจากบ้านนั้นพวกเขารู้สึกโกรธและพยายามขับไล่หมอผีเหล่านั้นไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นเข้าสิงบ้างหรือไล่ด้วยเสียงบ้างเป็นต้นและด้วยความที่เราหมอผีพวกนั้นเป็นพวกทรงเจ้าข้าวผีที่มีสัมผัสพิเศษและไวต่อสิ่งเร้นลับจึงทำให้บรรดาหมอผีทั้งหลายเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกโกรธและความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงของวิญญาณทั้งสองตนซึ่งก็เป็นผลทำให้หมอผีพวกนั้นเกิดอาการจับไข้ไปตามๆกันแต่ในระยะหลังพระเจ้าลูกได้เริ่มสั่งสมบุญกระแสบุญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเย็นกายเย็นใจก็ได้แผ่จากตัวลูกไปถึงวิญญาณทั้งสองด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้วิญญาณทั้งสองตนนั้นสามารถรับรู้ถึงความเย็นกายเย็นใจที่แผ่มาถึงตนเองได้และทำให้เกิดความรู้สึกสนใจใคร่รู้ว่าตัวลูกทำอะไรอยู่ซึ่งก็เป็นผลทำให้วิญญาณทั้งสองตนนั้นต่างก็เฝ้ามองดูตัวลูกอยู่ตลอดเวลาดูอยู่ห่างๆดูอย่างห่วงๆไม่ใช่ดูอย่างหวงดูอยู่ห่างแต่ไม่ได้ดูอย่างหวงนะนี่นะแล้วพอตัวลูกได้นิมนต์พระอาจารย์ให้มาสวดเจริญพุทธมนต์ที่บ้านของลูกวิญญาณทั้งสองตนก็สัมผัสได้ว่าท่านมาดีไม่ได้มาขับไล่ตนเองออกไปจากบ้านเหมือนอย่างที่หมอผีก็ทำและในทันทีที่ตัวลูกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทรงไม่ให้วิญญาณทั้งสองตนกระแสบุญก็ได้ไปจรดที่ใจของวิญญาณทั้งสองตนนั้นภายหลังจากที่วิญญาณทั้งสองตนได้รับบุญที่ลูกอุทิศส่งไปให้กับพวกเขาแล้วพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขและก็สบายใจเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองกายของวิญญาณทั้งสองตนนั้นก็พลันสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นจนท้ายพวกเขาได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาที่มีวิมานเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่นักนะจ๊ะซึ่งวิมานของเขาทั้งสองก็อยู่ห่างจากบ้านของลูกคือเขาดูอยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นตัวลูกก็ Don't worry be happy จ้ะถึงแม้ในตอนนี้วิญญาณทั้งสองจะไม่ได้อยู่ในบ้านของลูกแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกรักและผูกพันกับตัวลูกอยู่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าตัวลูกยังแอบคิดถึงวิญญาณทั้งสองอยู่ซึ่งในตอนนี้ได้ถูกอัปเกรดเป็นภูมิเทวาแล้วพวกเขาก็อาจจะไปเยี่ยมลูกที่บ้านก็เป็นได้นะเขาอาจจะมาก็ได้ถ้าเธอลูกยังแอบคิดถึงวิญญาณนี้เนี่ยจ้ะนี่จ้ะถ้ายังแอบคิดถึงเนาะสำหรับเรื่องรางลูกสุสานลีก็คงต้องเอวังด้วยประการฉะนี้จ้ะนี่เนาะ